ที่ยวสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้มิใช่ก่อศัตรูประพันธ์โดยคมทวนคันธนูกวีสีไร้ปีพุทธศักราช2526อ่านโดยอังกุระบทที่15แม่หนูน้อยนั่งนิ่งฟังลุงดีเล่าเรื่องที่ผ่านมาด้วยหัวใจไม่ปกติสุขนักในสมองว้าวุ่นและกังวลกับสิ่งซึ่งกำลังจะก่อเกิดอะไรก็ไม่ร้ายเท่าคำขอร้องของชายสูงวัยตาเลยคิดได้ว่าวิธีทำให้ไอ้ขนแดงรอดมีทางเดียวคือหนูนิ่งหนงต้องห่างมันสักระยะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทอดทิ้งมันไปเลยตารู้ว่าหนูคงทำใจยากเชื่อเถอะเลี้ยงห่างๆสักพักมันเชื่องแล้วนี่คะหนูยังไม่ให้กัดกับอะไรทั้งนั้นแต่เราสัญญากับทางนั้นไว้แล้วคนเราควรรักษาคำพูดยิ่งกว่าอย่างอื่นไม่ใช่หรืออีกอย่างหนึ่งไอ้ขนแดงมันควรมีสิทธิ์ป้องกันชีวิตโดยตัวของมันเองเด็กหญิงหน้าเสียแม้พอจะเข้าใจคำพูดของชายชราผู้อารีแต่ความคิดและการรู้สึกหวงแบบเด็กๆยังเต็มแน่นสู้ตั้ง3ครั้งเกิดเขาเอาตัวอะไรไม่รู้มากัดด้วยไอ้ขนแดงคงแย่แน่ๆเลยไม่รอกเขาก็ควรรักษาคำพูดตาตามใจหนูนิ่งหนงนะถ้าคิดอยากจะเลี้ยงแบบใกล้ชิดต่อแล้วอันตรายไหมคะก็อย่างที่ตาบอกนั่นแหละความคล่องตัวความดุร้ายของมันจะลดลงเรื่อยๆไม่แน่นักว่าไอ้ขนแดงจะเป็นฝ่ายชนะได้ทุกครั้งความจริงหนูผิดเองที่เอาความลับไปบอกกับนายปื๊ดเฮ้ยเรื่องผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้หรอกเตรียมหาวิธีเรื่องข้างหน้าดีกว่าลุงดีพูดพลางยิ้มในหน้าเพราะขันตัวเองที่พูดจากับแม่หนูราวพูดกับผู้ใหญ่ด้วยกันหนูยอมแพ้คุณตาค่ะเด็กหญิงตกลงรับคำง่ายดายริมฝีปากเม้มแน่นหน้าตาเศร้าส้อยเธอลุกขึ้นไปเยี่ยมดูไอ้ขนแดงอีกครั้งเหมือนกับจะสั่งเสียอะไรบางอย่างตลอดทางที่เดินกลับบ้านในหัวสมองน้อยๆของแม่หนูมีแต่ความห่วงใยชะตากรรมของพังพรหนุ่มต่ออนาคตของมันข้างหน้าไม่ทันสังเกตเห็นแม้รถจักรยานของเจ้าแกละที่ขี่ฝุ่นตลบสวนทางมาเร่งรีบอีก3วันลุงดีได้พบกับคนแปลกหน้าคนหนึ่งคะเนอายุมากกว่าอย่างน้อยร่วม5ปีหัวล้านเลี่ยนตั้งแต่หน้าไปจรดหลังเหลือปีกผมสองข้างพอดูไม่น่าเกลียดไว้หนวดขาวชี้ขึ้นแก้มมือขวาถือหมวกทรงหม้อตาลสีเทามือซ้ายถือไม้ตะพดหัวเลี่ยมเงินนุ่งกางเกงแพรสีสดใสเสื้อราชปะตันกลัดกระดุม5เม็ดถึงคอและดูดังขุนนางครั้งอดีตหรือผู้ดีสมัยเก่าบางทีก็เอาหมวกขึ้นสวมแล้วล้วงเอายาเส้นจากกระเป๋าเสื้อมาปั้นเป็นก้อนก่อนใช้ถูตามฟันปลอมสีนวลสิ่งเหล่านี้เสริมส่งคนแปลกหน้าผู้นั้นดูหน้าเกรงขามยิ่งผนวกกับเรือนร่างสูงใหญ่เสียงห้วนห้าวแต่เนิบนุ่มทำให้ชายชาวบ้านอย่างลุงดีรู้สึกตัวเล็กรีบลงเป็นทวีคูณคนแปลกหน้าบอกถึงตัวเองสั้นๆว่าเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ทั้งหลายเป็นหม่อมหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคเก่าและเป็นคนรับฟังเรื่องมาจากพ่อเจ้าปื๊ดตอนหนึ่งคนแปลกหน้าท่าทางภูมิฐานกล่าวท้าทายฉันรู้ว่านายดีเชี่ยวชาญเรื่องสัตว์แต่ฉันไม่ชอบข้อเสนอเลยและขอให้รู้ไว้ว่าฉันนี่แหละจะเป็นคนเอาสัตว์มาสู้กับพังพรของนายดีเองรับรองว่าไม่เอารัดเอาเปรียบนายดีจะได้รู้ว่าในโลกยังมีคนเหนือกว่าอยู่ตั้งแต่เกิดมาจนอายุย่างเข้าปูนนี้ชายชราผู้อารีคลุกอยู่กับท้องนาท้องสวนซึ่งครั้งกระโน้นเรือรกด้วยป่าหญ้ารายรอบครั้งเป็นหนุ่มก็ตระเวนไปทุกสารทิศเคยเผชิญหน้ากับสัตว์ป่ามาเกือบท่วนทั่วไม่ว่าหมีควายแถบคอขาวเสือโคร่งลายเหลืองน้ำตาลเสือดำจุดดาวเสือดาวจุดดำควายป่าเขากลางกระทิงเขาโค้งช้างโทนอาละวาดหมูโทนผู้ทรนงงูเหลือมยาวใหญ่จงอางจอมพยองแมวป่าซึ่งว่องไวไร้เทียมทาน
และอื่นๆเคยเห็นการต่อสู้ของสัตว์ป่าอย่างบ้าเลือดและบ้าคลั่งบางครั้งก็สู้เพื่อเอาตัวรอดไม่ว่าหมีควายผู้ตบเสือโคร่งจนซี่โครงหักงูเหลือมเคราะห์ร้ายพลาดท่าให้ฝูงหมาป่ารุมถึงแทะเสือดาวเจ้ากรรมถูกเม่นปากขนเข้าตาบอดและอื่นๆเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นดูชาชินสำหรับชีวิตและไม่น่าสะพรึงกลัวแต่อย่างใดแต่เจ้าสัตว์ประหลาดตัวที่นั่งตรงหน้านี้ช่างสร้างในสิ่งตรงข้ามได้ทั้งที่ไม่มีเขี้ยวเล็บมีแต่สายตาน้ำเสียงและเครื่องแต่งตัวเหมือนกันแม้จะแตกต่างกันตามฐานะรสนิยมลุงดีอ้อมแอ้มและอึกอักตอบอันแสดงถึงความผิดปกติวิสัยผมว่าเจ้านายเป็นคนรักสัตว์ทำไมถึงต้องการเห็นสัตว์สู้กันคนแปลกหน้าเงยหน้าหัวเราะหนวดกระเพื่อมไว้เหงื่อซึมตามหนังศีรษะจนเห็นได้ชัดฮ่าฮ่าในดีความรักสัตว์กับการเอาชนะกันมันคนละเรื่องฉันน่ะเข้าวัดทำบุญแล้วก็ฟังธรรมะบ่อยๆรู้หรอกนาว่าอะไรคือบาปบุญคุณโทษถ้าในดีจะยอมแพ้เสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ฉันจะได้เลิกยุ่งกับเรื่องข้อเสนอผมไม่ยอมแต่คนแปลกหน้าโบกมือด้วยหมวกทรงหม้อตาลถ้าอย่างนั้นอีก3วันฉันจะมาที่นี่แล้วเอาสัตว์ตัวแรกมาลองเชิงกันให้ชาวบ้านแถบนี้เขาเป็นพยานตัดสินด้วยดีไหมแล้วแต่ครับทางที่ดีเราควรมีอะไรติดไม้ติดมือเดิมพันพอหอมปากหอมคอสักเล็กน้อยเป็นไรเจ้านายหมายความว่าใช่เราจะพนันกันภายใน3ครั้งสัตว์ของฉันแพ้หมดฉันจะยอมเสียเงินก้อนหนึ่งมากกว่าราคาบ้านและที่ดินของนายดีหลายเท่าตัวแต่ถ้าฉันชนะฉันจะขอที่ดินของนายดีเพียงอย่างเดียวชายชราผู้อารีร้องลั่นโอ้ยผมไม่ตามใจคิดดูดีๆก็แล้วกันผมอยากรู้ว่าสัตว์ของเจ้านาย3ตัวเป็นอะไรบ้างฉันยังไม่สนใจเลยว่าไอ้ขนแดงหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ฉันขอยืนยันว่าฉันไม่เอาเปรียบเพราะฉันศึกษาทางธรรมมาพอลุงดีนิ่งอึ้งชำเลืองมองดูคนแปลกหน้าด้วยสายตากึ่งคลางแคลงกึ่งขุ่นเคืองพลางนึกถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาจากไอ้ขนแดงอันเป็นตัวต้นเหตุและนึกถึงเรื่องบานปลายเพราะตัวแกเป็นปลายเหตุชายอาวุโสภูมิฐานลุกขึ้นพูดห้วนห้าวดังเดิมฉันจะมาอีก3วันและช่วยคิดถึงข้อเสนอของฉันอีกครั้งนายดียังมีเวลาเปลี่ยนใจถ้าคิดว่ารอบรู้เรื่องสัตว์เหนือใครคนแปลกหน้าผู้นั้นจากไปแล้วแต่ทิ้งความกังขาสารพัดให้ลุงดีจนไม่เป็นอันทำงานได้ตามเดิมชายชราใจอารีจำลุกมาดูไอ้ขนแดงด้วยความเป็นห่วงในใจก็นึกถึงคำพูดและท่าทางของคนที่บอกว่าเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากับเป็นผู้ฟังธรรมะธรรมโมไม่วายอดรนทนไม่ไหวลุงดีจึงเดินออกไปยังบ้านของพ่อเจ้าปื๊ดซึ่งอยู่ห่างออกมาจากบ้านของแกเลยมาทางร้านแปะกวงเล็กน้อยผู้เป็นพ่อยังไม่กลับจากทำงานอยู่แต่ผู้เป็นแม่หญิงร่างอ้วนยิ้มแย้มแจ่มใสผิดปกติทั้งให้การต้อนรับขับสู้อย่างดีดังว่าไม่มีเรื่องหมางใจกรณีของไอ้ขนแดงหลงเหลือใครกันที่มาบ้านข้าแต่งชุดประหลาดนะหัวล้านหนวดขาวแม่เจ้าปื๊ดทำท่าครุ่นคิดครู่หนึ่งจึงตบอกผางตาหิคุณหลวงเองเป็นเจ้านายเก่าของพ่อไอ้ปื๊ดตั้งแต่ตัวเล็กๆอยู่เลยเออข้าไม่ได้อยากรู้ประวัติแต่ข้าอยากรู้ว่าเขาต้องการอะไรถึงอาสามารับข้อเสนอของข้าโอ้ยคุณหลวงท่านรอบรู้เรื่องสิงสาราสัตว์ทุกชนิดร่ำรวยล้นฟ้าคงอยากพิสูจน์กับน้าละมั้งอย่างนี้ถามพ่อไอ้ปื๊ดเขาดีกว่าเขายกย่องคุณหลวงมานานแล้วไม่เป็นไรแต่ข้าสงสัยนิดเดียวว่าเขารวยล้นฟ้าทำไมถึงจะเอาที่ข้าช่างเถอะข้ากลับดีกว่าหญิงอ้วนตีสีหน้างุนงงขณะเดียวกันลุงดีก็ลุกขึ้นไม่รอให้คำถามหลุดออกจากปากของเจ้าของบ้านข่าวการสู้รบระหว่างไอ้ขนแดงอดีต
ศัตรูหมายเลขหนึ่งของหมู่บ้านกับสัตว์ที่ยังมองไม่เห็นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วฝ่ายถือหางไอ้ขุนแดงคือลุงดีปักหลักอยู่ที่นี่ก่อนใครกับคหบดีแปลกหน้าจากกรุงเทพซึ่งจะนำสัตว์มาเปรียบสู้ด้วยแทบทุกคนไม่ละเว้นแม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายต่างใจจดจ่อรอช่วงเช้าวันเสาร์อันเป็นวันกำหนดนัดและเร่งวันเวลาให้มาถึงโดยเร็วแม่หนูน้อยนอนพลิกกระสับกระส่ายนอนลืมตาโพลงทั้งที่ล่วงช่วงดึกมาหลายชั่วโมงทั้งเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านมากมายและที่ถูกทำโทษจากแม่เรียวของหญิงอารมณ์ร้ายด้วยข้อหาชะกันเก่าๆคือแกล้งน้องรอยริ้วของการถูกไม้ฟาดผสมกับรอยหยิกและเห็นเด่นชัดแม้ความมืดจะโอบล้อมเอาไว้เด็กหญิงพลิกตัวไปมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะไม่รู้ว่าจะหาทางโกหกผู้เป็นแม่อย่างไรดีถึงการลักลอบไปดูไอ้ขนแดงต่อสู้เอาตัวรอดจากน้ำมือชาวบ้านที่จงเกลียดจงชังมันแม่หนูพลอยหลับเมื่อใกล้รุ่งและสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเอตโรของหญิงอารมณ์ร้ายควบคู่กับเสียงร้องไห้งอแงของเด็กแฝดผู้น้องกว่าจะจัดการภารกิจส่วนตัวได้สำเร็จเด็กหญิงต้องลนลานทำงานบ้านที่รอคอยอยู่แล้วหญิงอารมณ์ร้ายจึงค่อยๆ คลายโทโสลงแม่หนูกระเถิบตัวเข้ามาหาผู้เป็นมารดาซึ่งนั่งอุ้มเด็กแฝดน้องอยู่ใกล้ยายที่อุ้มแฝดพี่บนเก้าอี้ยาวหน้าจอโทรทัศน์แม่หญิงอารมณ์ร้ายเลิกคิ้วเสียงแข็งโดยอัตโนมัติอะไรหนูทำงานบ้านเสร็จแล้วแล้วไงขออนุญาตไปข้างนอกแป๊บเดียวค่ะไม่ได้หนูบอกว่าไม่ได้เอ๊ะหนังนี่แม่หนูหน้าสลดเหลียวมาทางยายหญิงชราเมินไปทางจอโทรทัศน์ที่กำลังมีการ์ตูนสำหรับเด็กอยู่จึงค่อยๆกระถดตัวออกโดยดีเพราะรู้ว่าไม่มีประโยชน์ต่อการเฝ้าอ้อนวอนอีกต่อไปเด็กหญิงยืนกัดฟันหลังบ้านหัวใจเกิดความกล้าต่อสิ่งที่ไม่เคยกล้าจนสุดกลั้นเมื่อหมดความกลัวมนุษย์เราก็สามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดถึงผลร้ายภายภาคหน้าแม่หนูเรียบเรียบเคียงเคียงกลับมายังหลังตู้เย็นในครัวควานหาพวงกุญแจเงียบกริบแล้วแกล้งเตร่กวาดลานบ้านที่อยู่เยื้องมุมพอมองเห็นได้จากห้องรับแขกพอสังเกตว่าปลอดสายตาคุกคามเด็กหญิงจึงเร่กวาดมาถึงประตูไขรูกุญแจรวดเร็วพลางก้มลงวางคืนอยู่กับพื้นดินแม้แสงอาทิตย์จะร้อนจัดจ้าอากาศจะอ้าวลมแต่แม่หนูน้อยกลับรู้สึกเย็นโล่งหัวใจสองขาวิ่งพาเอาฝุ่นฟุ้งขึ้นคว้างควิวสองแขนกลางร่าราวปีกผีเสื้อเหินลมบนสองตาฝ่าพรายแดดไปเบื้องหน้าสองหูได้ยินแต่หัวใจตนเองที่ร่ำร้องเป็นห่วงการต่อสู้ของไอ้ขนแดงเด็กหญิงยังไม่มีโอกาสรู้ว่าบัดนี้คู่อริตัวฉกาจของพังพรหนุ่มของเธอมาถึงแล้วและพร้อมที่จะทำลายล้างกันให้วอดวายกันไปไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอีก 2-3 นาทีข้างหน้าบทที่16บริเวณบ้านลุงดีคลาคล่ำด้วยผู้คนมากหน้าหลายตาส่วนใหญ่ต่างเคยได้ยินกิตติศัพท์ของไอ้ขนแดงมาแล้วทั้งสิ้นและต่างก็อยากให้มันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้มากกว่าชายชราผู้อารีนำกรงไอ้ขนแดงมาตั้งไว้กลางลานล่วงหน้าเพื่อให้มันคุ้นกับฝูงคนดูเสียก่อนทั้งยังให้อดอาหารมื้อเช้าอีกด้วยพังพรหนุ่มวิ่งวนทุรนทุรายไปมาเหมือนกับว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติแม้เสียงอึกทึกจะรายรอบตัวขนแดงเลื่อมตั้งชันเมื่อมือของใครบางคนทำท่าหลอกล่ออยู่ใกล้ๆเขี้ยวขาววาววับแยกขู่บางครั้งใครคนนั้นหัวเถิกหนวดเรียวพูดเสียงดังดุนักไอเวนหลายคนอมยิ้มเพราะรู้ว่าคนพูดคือครูสมบุญซึ่งรับหน้าที่เป็นคนกลางตัดสินการต่อสู้และเป็นนักมังสะนิยมคือพร้อมที่จะหิ้วตัวแพ้ไปทำกับแกล้ม
ครูสมบุญหันมาทางลุงดีที่นั่งยองๆรอการปรากฏตัวของชายแปลกหน้ากับคู่ต่อสู้ของไอ้ขนแดงด้วยใจจดจ่อถ้าฝ่ายนั้นไม่มาภายใน10นาทีผมจะถือว่าน้าดีเป็นผู้ชนะไม่ทันขาดคำรถเก๋งชั้นดีจากยุโรปตอนเหนือวิ่งฝ่าฝุ่นรวดเร็วฟุ้งมาแต่ไกลพ่อของเจ้าปื๊ดร้องเสียงหลงมาแล้วคุณหลวงมาแล้วบางคนเบนสายตาไปที่ผู้ถูกกล่าวขานทันทีคุณหลวงก้าวลงจากรถยนต์สีมะปรางสุกท่วงท่าสง่างามสวมหมวกทรงหม้อตาลถือไม้ตะพดหัวเลี่ยมเงินนุ่งกางเกงแพรสีบานเย็นสวมเสื้อราชประแตนตัวใหม่หลายคนทำความเคารพนบนอบโดยเฉพาะพ่อเจ้าปื๊ดที่เข้ามาประคองแขนนึกว่าท่านรถเสียซะอีกคุณหลวงหลงสมัยไม่ตอบว่าอะไรสั่งคนขับไวชะกันด้วยเสียงเฉียบขาดไอ้แถมไขท้ายรถเอาของออกมาครูสมบุญลุงดีครูสุรเดชพ่อเจ้าเอกพ่อเจ้าปื๊ดและใครๆพากันจ้องท้ายรถเป็นตาเดียวอคันตุกะของหมู่บ้านหัวเราะลงลูกคอมองชายชราเจ้าบ้านสลับกับไอ้ขนแดงซึ่งยังวนเวียนอยู่ในกรงพร้อมหรือยังนายดีเดี๋ยวครับรอสักครู่เพราะคนที่พอจะจับตัวมันได้ยังไม่มาครูสมบุญร้องขึ้นอ้าวใครกันนะดีที่จับไอ้ขนแดงได้คุณหลวงเร่งเร้าไม่ต้องรอกฉันจะเอาของของฉันปล่อยเข้ากรงไอ้ขนแดงเองลุงดีเดินมาใกล้คนขับรถที่ถือถุงท่าทางธรรมะทะแมงพลางถามอคันตุกะอะไรครับในถุงนี่งูเห่าคุณหลวงตอบคำทำให้เกือบทุกคนในที่นั้นครางในลำคอพ่อจะปืดถามทันควันงูเห่าจะสู้มันได้หรือครับท่านอคันตุกะรสนิยมผู้ดีหัวเราะดังๆก็ยังมีโอกาสอีกสองครั้งแน่ไอ้แถมเปิดปากถุงให้ครูใหญ่ดูก่อนครูสมบุญกรรมการกลางเข้ามาชะโงกหน้าดูถุงที่ใส่คู่ต่อสู้ของไอ้ขนแดงตามหน้าที่ขณะเดียวกันกับลุงดีส่งเสียงคัดค้านต้องให้ไอ้ขนแดงสู้ข้างนอกกรงสิอยู่ข้างในมันเสียเปรียบแย่เลยคุณหลวงใช้ในตาเหี่ยวจ้องเขม็งที่ชายชราเจ้าของบ้านนายดีไม่ได้ระบุกติกาไว้นี่เมื่อไม่ได้ระบุฉันในฐานะรับคำท้าย่อมมีสิทธิ์เลือกลำพังงูเห่าน่ะมักแพ้ทางพังพรอยู่แล้วหรือไงครูตอนท้ายอคันตุกะของหมู่บ้านหันมาถามครูสมบุญครูใหญ่นักมังสะนิยมพยักหน้าพร้อมกับค้อมหัวเห็นคล้อยถูกแล้วครับงูเห่าควรสู้กับพังพรในกรงถ้าน้าดีไม่ตกลงพวกเราก็จะถือว่าน้าดีแพ้เด็ดขาดชายชราเจ้าของบ้านพยายามระงับอารมณ์กรุ่นโกรธเริ่มมองเห็นขาวลางการวางแผนจากฝ่ายตรงข้ามขึ้นบ้างดูเหมือนว่าไอ้ขนแดงกำลังถูกโดดเดี่ยวโดยสิ้นเชิงเจ้าแกละสะกิดแขนตาของมันตาเย็นนิ่งหนงมาแล้วนั่นแน่หนูน้อยเบียดเสียดแทรกตัวมาตรงกลางลานแววตาและสีหน้าเหนื่อยระโหยแต่ก็ยังละล่ำละลักพูดหนูมาช้าไปหน่อยขอโทษค่ะลุงดีใจชื้นขึ้นครูสมบุญมองหน้าแม่หนูน้อยดังไม่เชื่อสายตาเพราะเด็กหญิงก้มลงเปิดกรงจับตัวไอ้ขนแดงขึ้นมาลูบเล่นราวกับว่ามันคือลูกแมวตัวเชื่องพังพรร้ายแห่งป่าหญ้าแสดงอาการลิงโลดจนเห็นได้ชัดจมูกดุนดมตามมือของแม่หนูคล้ายจะขออาหารคุณหลวงฉวยโอกาสสั่งให้คนขับรถปล่อยงูเข้ากรงไอ้ขนแดงทันใดอสรพิษสีน้ำตาลอมเทายาวกว่าเม็ดครึ่งตัวขนาดข้อเท้าเด็กอ่อนขยับตัวเข้ากรงที่มีพื้นที่แค่ตารางเมตรลิ้นแลบแปลบเหมือนจะรู้ว่ามีศัตรูแฝงอยู่ลุงดีบอกกับแม่หนูด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนงูมันไปทางมุมโน้นแล้วหนูนิ่งหน่งปล่อยไอ้ขนแดงเข้ากรงเร็วแม่หนูจ้องดูงูเห่าด้วยสายตาขยะแขยงชายชราคอยช่วยเปิดกรงและดันตัวพังพรเข้าไปโดยไวทางเลือกของมันปิดตายแล้วคนดูเคลื่อนตัวมามุงล้อมเป็นวงกลมเด็กหญิงใจเต้นระทึกเจ้าแกละฉวยจังหวะเข้ามาอยู่ใกล้ๆเจ้าปื๊ดเจ้าเอกมองด้วยความขุ่นเคืองเสียงคุณหลวงหลงสมัยร้องปรามบรรดาไทยมงเสียงดังห้าวและหนักแน่นอย่าส่งเสียงดังรบกวนแต่คำสั่งแกมขอร้องนั้นเกือบสูญเปล่าเพราะเกิดการถือหางแต่ละข้างขึ้นบ้างก็เสมอพังพรบ้างก็เสมองูเห่าเพราะเพิ่งรู้ถึงความคิดอันเฉียบฉลาดของคุณหลวงครั้งนี้เอง
จ้าสัตว์สองตัวซึ่งเกิดมาเพื่อเป็นคู่ต่อสู้กันโดยเฉพาะไม่ได้ใส่ใจเสียงเหนือหัวของมันเลยแม้แต่น้อยเพราะเบื้องหน้าคู่ปรปักษ์กำลังจ้องเล่นงานไม่คลาดคลายพลั้งพลาดเมื่อใดหมายถึงชีวิตเท่านั้นไอ้ขนแดงแยกเขี้ยวขณะที่งูเห่าแผ่แม่เบี้ยรับการจู่โจมแต่ราชันแห่งป่าหญ้ากลับตกอยู่ในภาวะลำบากยากยิ่งเพราะมันไม่สามารถวิ่งวนล้อมหลอกล่อศัตรูได้ดังครั้งเก่าก่อนมันลืมกลิ่นมือของแม่หนูลืมความหิวและลืมการต่อสู้แบบเก่าโดยปริยายอสรพิษตัวฉกาจส่ายหัวไปตามการเคลื่อนย้ายของไอ้ขนแดงทุกอิริยาบถและเป็นฝ่ายโจมตีก่อนด้วยการพุ่งเข้าฉกคล่องแคล่วแต่เจ้าพังพรหนุ่มกระโดดแผลวถอยหลังออกเสียทันท่วงทีเกือบติดปลายกรงตะข่ายอีกด้านเด็กหญิงเกือบจะหวิดร้องออกมาบรรดาคนดูฮือฮาอึ่งมี่ด้วยเห็นลีลาสัตว์ทั้งสองชนิดแบบกระจะกระจางทั้งไม่มีการล่อหลอกแบบรถเร่โฆษณาขายยาหรือขายพระเครื่องงูเห่าพุ่งฉกใส่ไอ้ขนแดงอีกวายร้ายของหมู่บ้านพลิกผิวหลบมาอีกทางไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะโดนความคับแคบของอาณาเขตบีบรัดมันถอยหลังเปิดทางให้อสรพิษตัวยาวเลาะเลื้อยคืบหน้ามาทีละน้อยทีละน้อยลุงดีนึกตำหนิตัวเองที่เป็นคนทำลายสัญชาตญาณ นักสู้ของไอ้ขนแดงลงจนสิ้นแค่นั้นยังไม่พอกลับบังคับให้มันต้องมาเผชิญหน้ากับคู่อริในเนื้อที่จำกัดกรงที่ขังเลี้ยงกลับกลายเป็นแดนประหารไปได้อย่างไรโอกาส3ครั้งจะถูกถอนลงเหลือครั้งเดียวเองหรือคุณหลวงยืนเช็ดฟันด้วยยาเส้นสบายอารมณ์ไม่มีปฏิกิริยาใดๆบนใบหน้าตรงข้ามพ่อเจ้าปื๊ดส่อแววสมหวังชัดเจนแม่หนูเผลอตัวพึมพำเบาๆไม่เข้าใจเลยว่าทำไมไอ้ขนแดงจึงเอาแต่ถอยทายเดียวปล่อยให้สัตว์หน้าขยะแขยงรุกไล่จนติดมุมงูร้ายพุ่งฉกอีกครั้งไอ้ขนแดงเบี่ยงหลบคมเขี้ยวเฉี่ยวปลายขนฝังเข้าเนื้อเล็กน้อยมันใช้เท้าหน้าถีบยันลวดตะข่ายพลิกตัวทิ้งลงมาเบื้องหลังคู่ปรับรวดเร็วยิ่งอสรพิษหมุนตัวตามแต่ช้าไปเสียแล้วเขี้ยวซึ่งคมแหลมกว่าแข็งแกร่งกว่าและเลือกฝังได้เหมาะเจาะกว่างับเข้าหัวงูเห่าเต็มแรงเลือดสดๆทะลักไหลนองฉานลำตัวยาวของงูร้ายบิดเร่าหมายจะม้วนรัดไอ้ขนแดงเป็นโอกาสสุดท้ายพังพรหนุ่มขบสะบัดแน่นพละกำลังหลงเหลือเท่าไหร่ถูกนำมาใช้เต็มที่ซึ่งเท่ากับเป็นการเร่งวาระให้อสรพิษสีน้ำตาลแกมเทาใกล้ถึงคาดบรรดาคนดูแทบลืมหายใจคิดไม่ถึงว่างูเห่าของคุณหลวงจะเป็นฝ่ายเพียงพล้ำเอาง่ายครูสมบุญผู้หวังเห็นไอ้ขนแดงดับดิ้นพูดดังๆไอ้ผีร้ายนี่ฉลาดวายป่วงเลยนั่นคือคำยอมรับชัยชนะของพังพรหนุ่มโดยดีแม่หนูแทบจะกระโดดตัวลอยคุณหลวงยังยิ้มดุดันดังเดิมพังพรนายเก่งมากและไม่มีงูเห่าตัวไหนสู้มันได้อีกแล้วอีก3สัปดาห์ฉันจะมาใหม่นายดีเตรียมตัวไว้ชายชราเจ้าของบ้านค่อยคลายวิตกชำเลืองแลมาทางไอ้ขนแดงซึ่งบัดนี้กำลังตะกรามกินอสรพิษร้ายขมักขม้นแล้วพูดระมัดระวังหนหน้าผมขอใช้ที่กว้างกว่านี้สำหรับการต่อสู้หลวงหลงสมัยหัวเราะกึกก้องแสดงถึงความมีอำนาจเหนือกว่าแน่นอนถึงนายดีไม่ขอฉันก็ต้องเลือกอย่างนั้นอยู่แล้วว่าแต่นายดีไม่คิดจะเปลี่ยนใจมาเดิมพันกันหน่อยหรือนี่ก็เหลือเพียง2ด่านเองลุงดีนิ่งอึ้งปล่อยให้อคันตุกะสั่งคนขับรถนำพาหนะออกแม่หนูยืนฟังคำตอบโต้ของชายสูงวัย2คนด้วยความฉงนฉงายบรรดาไทยมุงเริ่มทยอยกลับบ้านหลายคนบ่นงึมงำเพราะแพ้พนันบางคนที่เคยถูกไอ้ขนแดงบุกมาขโมยกินไก่ก็แสดงความผิดหวังครูสมบุญพูดเสียงห้วนๆกับเด็กหญิงครูเพิ่งรู้ว่าหนูพินพรเป็นคนเลี้ยงไอ้ผีร้ายตัวนี้แม่หนูก้มหน้างุดๆค่ะวันจันทร์ไปพบครูที่ห้องด้วยค่ะชายหัวเถิกหนวดเรียวหันหลังกลับไปรวมกลุ่มกับคู่อาฆาตไอ้ขนแดงครูสุรเดชมองดูเด็กหญิงด้วยสายตาเอ็นดูเก่งมากเลยพินพรครูขอชมสามารถจับพังพรเล่นได้ครูเป็นคนเอาใจช่วยไอ้ขนแดงนะแม่หนูเงยหน้ามองดูครูหนุ่มทำไมคะหนูเห็นใครๆเขาเกลียดมันทุกคนไม่มีอะไรหรอก
ครูเห็นมันตอนดมมือหนูครูก็รู้แล้วว่าไอ้นี่ไม่ได้ร้ายกาจอย่างที่ใครคิดเลยครูไปละผมไปละฮะลุงดีแกละด้วยค่ะครับครับเลือดยังคงเปื้อนแปมตามลำตัวและปากไอ้ขนแดงเศษเนื้องูเห่ากระจายตามพื้นกรงเป็นย่อมย่อมเด็กหญิงกุลีกุจอหาน้ำใส่ถ้วยยื่นเข้ากรงแต่พังพรหนุ่มกับยืนเสื่องซึมจนผิดสังเกตแม่หนูใจหายวาบตาขาไอ้ขนแดงเป็นอะไรไม่รู้ค่ะลุงดียิ้มอารมณ์เบิกบานเดี๋ยวก็หายคงโดนพิษงูเข้าไปน่ะไอ้นี่มีภูมิต้านทานพิษงูอยู่ในตัวตาเคยเห็นพังพรตัวหนึ่งถูกงูเห่ากัดหน้าซึมอยู่สองวันก็หายไอ้ขนแดงโดนถากถากไม่เป็นไรมากหรอกเจ้าแกละสะกิดแขนตาของมันยิกยิกตาตาคนถือไม้เท้าหน้าตาแล้วก็ท่าทางน่ากลัวจังเลยฮะชายชราใจอารีไม่ตอบคำด้วยคำตอบอยู่ข้างในแล้วคุณหลวงคนนี้มีสิ่งลึกลับและน่าเกรงขามเพราะการนำเอางูเห่ามารอสู้ในกรงพังพรก็บ่งถึงความรอบรู้เรื่องนี้ดีพอแล้วที่ไอ้ขนแดงชนะได้เพราะเป็นเวลากลางวันโดยแท้หากเป็นกลางคืนสายตางูเห่าจะดีเป็นพิเศษนี่คือการชิมลางเพื่อให้แพ้ก็ได้ชนะก็ดีอย่างชัดเจนแม่หนูขัดจังหวะความคิดของชายชราไว้กระทันหันตาหนูขอกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยค่ะเด็กหญิงวิ่งตือจากไปทันทีทั้งที่หัวใจเป็นห่วงอาการของไอ้ขนแดงทวีคูณเจ็บเพราะถูกตีเท่าไหร่ไม่ว่าขออย่าให้มันต้องตายเลยหวดมาเถิดไม้เรียวหวดมาบทที่17ควับเสียงไม้เรียวที่ลิดจากกิ่งไผ่ขนาดโตเท่านิ้วก้อยผู้ใหญ่กระทบเนื้อน่องความแรงของมันชำแรกผิวหนังลงไปกระชากเอาความเจ็บปวดรวดร้าวขึ้นมารวดเร็วแม่หนูสะดุ้งเฮือกหน้าผงกเงยคล้ายโดนแรงกระตุกริมฝีปากเม้มแน่นดวงตาพร่าพรายปากแข็งนักเหรอหนังนี่เสียงเจ้าของไม้เรียวกริ้วกราดด้วยอารมณ์ขุโกรธเด็กหญิงหวนนึกเห็นภาพวันจันทร์ตอนเช้าอันน่าอึดอัดในความรู้สึกครูสมบุญคาดคั้นถึงเรื่องไอ้ขนแดงดังว่าเธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดทำผิดกับมันแต่หนหลังถ้าหนูไม่เอามันมาให้ครูครูจะต้องบอกผู้ปกครองของหนูให้มารับรู้เรื่องนี้แม่หนูปิดปากนิ่งหัวสมองน้อยๆงุนงงและสับสนต่อถ้อยคำของครูใหญ่ยิ่งนักทำไมหนอครูสมบุญถึงอยากได้ไอ้ขนแดงจนถึงกับเข็นขู่ด้วยการเรียกพ่อแม่เข้าพบแต่จะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่มีวันยอมควับกิ่งไผ่ลอยลิ้วลงบริเวณเดิมสีแดงคล้ำช้ำเลือดผุดโผล่ขึ้นเห็นทันตาเด็กหญิงมิอาจห้ามน้ำตาให้เอ่อล้นได้ดังเก่าเพราะฤทธิ์แม้เรียวอันใหม่ซึ่งใหญ่และยาวกว่าก้านมะยมหลายเท่ามีหนำซ้ำยังปวดแปลบยิ่งกว่าด้ามไม้กวาดมากมายแกริอาจเลี้ยงพังพรหรือมิน่าล่ะถึงกลับบ้านเย็นทุกวันแถมกล้าหนีออกนอกบ้านอีเด็กไม่รักดีปากบางได้รูปคงกัดเม้มรับความรุนแรงเหมือนรู้ว่าเป็นวิธีผ่อนคลายได้ทางเดียวก้อนสะอื้นทำท่าจะทะลักทะลวงล้นคอหอยออกมาแต่ถูกขับข่มย้อนกลับราวกับมีพลังกดดันตอบโต้เอาไว้แม่หนูย้อนคิดถึงวันที่ร้าวรันทดทั้งคืนเพราะผู้เป็นแม่คนเดียวกันนี้เอาน้องตุ๊กตาไปเผาไฟจนเหลือแต่ขาเกรียมข้างหนึ่งทำไมหนอแม่ถึงห้ามเสียทุกอย่างที่กับน้องแฝดดูช่างตามใจสารพัดเพราะเราเป็นผู้หญิงหรือเพราะเราเป็นพี่ไม่ใช่หรอกเป็นเพราะเราเป็นลูกที่ถูกขอมาเลี้ยงต่างหากเกลียดแม่เกลียดน้องแฝดเกลียดยายเกลียดพ่อเกลียดทุกอย่างในบ้านคอยดูนะขวับขวับสุดที่จะทนทานได้เด็กหญิงร้องโห่ขึ้นสุดเสียงเลือดที่เนื้อน่องปริซึมออกดังยางมะละกอซาบรินนึกว่าจะดื้อด้านไม้สักแค่ไหนฉันจะหวดแกทุกวันจนกว่าแกจะเอาไอ้ตัวร้ายไปให้ครูใหญ่แม่หนูหยุดร้องแม้ในอกยังคงสะอื้นฮักฮักประกาศสิทธิ์ของผู้เป็นแม่ทำให้เด็กหญิงบังเกิดอาการขุ่นแค้นคนซึ่งมุ่งร้ายเอากับไอ้ขนแดงขณะเดียวกันก็ยิ่งรู้สึกหวงแหนมันทวีคูณผู้เป็นยายปรีเข้าขัดขวางเหตุการณ์ไว้เมื่อเห็นว่าไม้เรียวถูกเงื้อสูงขึ้นอีกครั้งพอทีพอทีคืนตีจนตายก็ไม่ได้เรื่องตอนแรกนึกว่ามันจะมีนิสัยเรียบร้อยนับวันยิ่งหนักข้อขึ้นทุกที
แม่หนูก้มหน้าหยุดสะอื้นให้หญิงชราพูดสำทับด้วยน้ำเสียงแสดงความไม่สบอารมณ์เป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วยดันแอบเลี้ยงสัตว์หน้าขนเอาไปคืนครูเขาซะจะได้ไม่ต้องโดนดุด่าอีกขาดละเบื่อเลยรบกับเด็กดื้อนี่เด็กดื้อที่ว่านั่งคอแข็งโลกทั้งโลกดูมืดดำเหลือเกินและคำตอบรับนั้นไม่มีวี่แววที่จะหลุดออกจากลำคอของแม่หนูเลยแม้แต่คำเดียวไอ้ขนแดงพองขนขึ้นตั้งชันเมื่อได้กลิ่นคู่อริตัวใหม่สายตาเพ่งแนวอย่างวัตถุเบื้องหน้าที่นอนขดนิ่งเหมือนไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งใดหากมันสังเกตให้ดีแล้วคงจะรู้ทันทีว่าเจ้าวัตถุลำตัวอ้วนที่นอนขดนั้นหาได้อยู่เฉยไม่หัวสามเหลี่ยมลายวงกลมแลบลิ้นรับการสั่นสะเทือนคล้ายคลึงกับเจ้าตัวยาวศัตรูเก่าที่พองคอได้เช่นกันตั้งแต่รู้จักการเอาตัวรอดด้วยการต่อสู้มันเองก็ไม่เคยพบเห็นสัตว์ที่มีลายวงคล้ำขนาดใหญ่พาดตลอดลำตัวเช่นนี้มาก่อนหูตาจมูกของไอ้ขนแดงทำงานประสานสอดรับกันดุจกระแสคลื่นในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสัญชาตญาณเร้นลับของการเป็นนักล่าและนักต่อสู้อันเยี่ยมยงแห่งเผ่าพันธุ์กระตุ้นเตือนให้มันสืบเท้าระวัยระวังเป็นวงกลมเชื่องช้าแต่รอฉวยโอกาสว่องไวไม่มีเวลาที่จะใส่ใจกับบรรดาสัตว์หัวขนอันเคยน่าสะพึงกลัวไม่มีความรู้สึกโหยหาถึงอุ้งมือที่อบอุ่นและคุ้นชินไม่มีสมองซึ่งจะนึกคิดได้ว่าเจ้าวัตถุลำอ้วนหัวเหลี่ยมนี้มาจากที่ไหนอย่างไรไอ้ขนแดงรู้อยู่อย่างเดียวว่ามันกำลังเจอสัตรูร้ายซึ่งน่าเกรงขามยิ่งกว่าครั้งใดแล้วจริงดังว่าทันทีที่ไอ้ขนแดงสืบเท้าสาวกลิ่นเข้ามาในรัศมีการพุ่งเจ้าสัตว์ลายวงกลมคล้ำตลอดลำกลับคลายตัวรวดเร็วแทบมองไม่ทันเขี้ยวยาวงงแยกกลางขึ้นไอ้ขนแดงกระดอนคว้างลงกับพื้นน้ำพิษเหลืองใสของคู่ต่อสู้เปียกซึมตามขนมันรีบกระโดดหลบการฉกใส่คำรบสองของเจ้าตัวลายวงกลมพร้อมกับถอยวนออกจากระยะเดิมไปอีกหลายเท่าเพื่อตั้งหลักหาทางเข้าใหม่เจ้าตัวหัวสามเหลี่ยมขดนิ่งดังเก่าชูหัวขึ้นเล็กน้อยคำรนเสียงดังฟู่ฟู่คล้ายสัตว์ร้ายชนิดหนึ่งที่มันเคยประจันศึกมาลิ้นสีชมพูอ่อนแลบไหลตลอดเวลารอคอยไอ้ขนแดงขยับใกล้รัศมีพังพรร้ายแห่งป่าหญ้าวิ่งเหาะๆเป็นวงกลมขณะที่เจ้าหัวสามเหลี่ยมหมุนเคลื่อนคอรับทั้งที่ลำตัวขดนิ่งกลางลานดินจังหวะหนึ่งไอ้ขนแดงพุ่งเข้าหาแต่เป็นขณะเดียวที่เจ้าลำตัวอ้วนฉกสวนอย่างเลือดเย็นเขี้ยวยาวงงตรงดิ่งดุดันหมายใบหน้าคู่ปรปักษ์ลมเย็นวูบหนึ่งปะทะเข้ากลางลำตัวพร้อมกับเสียงอึ่งขนึงของบรรดาสัตว์หัวขนที่รายล้อมลานกว้างไอ้ขนแดงเริ่มเรียนรู้ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วว่าเจ้าสัตว์ลำอ้วนเขี้ยวงงนี้ฉกได้ว่องไวและเป็นวงกว้างที่น่าขามขยาดก็คือการพุ่งฉกในทุกสถานการณ์ด้วยความกราดเกรี้ยวเขี้ยวขาววาววับของมันสะแยะแยกบ่งชัดถึงความคมกริบเป็นเขี้ยวแห่งการทำลายล้างโดยเฉพาะสองตาเขม็งบอกอากับกิริยาเอาเป็นเอาตายเจ้าตัวลายวงกลมไม่ยอมคลาดคลายความดุร้ายมันพุ่งตัวเข้าใส่ทุกครั้งที่ไอ้ขนแดงเข้ามาใกล้พอแต่อย่างมากที่สุดคือเพียงปล่อยพิษลงปลายขนของพังพรหนุ่มซึ่งเบ่งพองเต็มกำลังไอ้ผีร้ายของหมู่บ้านและป่าหญ้ายังวิ่งวนประหนึ่งจงใจให้เจ้าลำอ้วนหางสั้นสีเทาพุ่งฉกแสดงถึงความมั่นใจในการหลบหลีกเพิ่มขึ้นทุกครั้งยิ่งเวลาล่วงเลยมากเท่าใดเจ้าหัวสามเหลี่ยมยิ่งลดหย่อนความว่องไวในการโผพุ่งมากขึ้นเท่านั้นในไม่ช้าเจ้าหมู่แมวเซาที่ได้รับสมญาว่าเป็นจอมแห่งความดุดันไม่เกรงศัตรูหน้าไหนเริ่มตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบไอ้ขนแดงดูจะรู้ล่วงได้ด้วยวิสัยนักล่าอันร้ายกาจความฉลาดรอบคอบที่สะสมขึ้นคอยบีบบังคับให้มันรอคอยจนกว่าจะแน่ใจถึงที่สุดเจ้าปีศาจตัวฉกาจสำหรับงูทุกชนิดวิ่งวนรอบตัวฆ่าศึกราวแม่ทัพที่ขี่ม้าวนรอบกำแพงศัตรูเพื่อหาทางจู่โจมระลอกแล้วระลอกเล่าเจ้าหัวสามเหลี่ยมรวมแรงพุ่งฉกอีกครั้งและเป็นการฉกเอาความว่างเปล่าครั้งสุดท้ายเพราะไอ้ขนแดงพลิกผันเข้าหาทางด้านหลังทันควันจุดมรณะของคู่ต่อสู้ถูกเขี้ยวของมันขย้ำกัดเต็มแรงหนักหน่วงและขบแน่น
ขย้ำย้ำดุดขีมกดบีบเจ้าลำตัวอ้วนดิ้นไหวๆหางสั้นสั่นกระตุกตีพื้นระริกเร่าดวงตาเพชฌฆาตของไอ้ขนแดงแดงกำโถมกำลังทั้งหมดไปตรงข่มเขี้ยวและปลายเท้าทุกด้านเป็นการเร่งความตายมาให้เจ้าหัวสามเหลี่ยมเร็วขึ้นเสียงของครูสมบุญแหบห้าวไอ้ขนแดงชนะอีกแล้วสัตว์ร้ายตัวชนะที่ครูใหญ่ของโรงเรียนประชาบาลหมู่บ้านพูดถึงกำลังสารวนลากเหยื่ออันโอชะตัวใหม่มาตรงข้างรั้วกั้นมุมตรงข้ามบรรดาสัตว์หัวขนกัดกินบำเหน็จของมันอย่างกระหายหิวคุณหลวงขยับไม้เท้ากุกกักมาหาลุงดีดังเคยเจ้าแกละรีบหลบห่างไปอยู่เบื้องหลังตาของมันโดยไวผู้ซึ่งขันอาสาหาสัตว์มาต่อสู้กับไอ้ขนแดง3ครั้งโดยไม่มีใครใส่ใจไต่ถามถึงสาเหตุมองดูชายชราเจ้าของลานบ้านนิ่งนานบะไอ้ขนแดงของนายดีนี่ฉลาดสมคำล่ำลือเห็นทีฉันจะลำบากลำบนหาคู่ต่อสู้มาเปรียบด้วยเสียแล้วถึงอย่างไรฉันก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกว่าแต่นายดียังสนใจกติกาเก่าของฉันไหมล่ะเพราะตอนนี้เราก็เหลือโอกาสฝ่ายละเท่าๆกันพอดีชัยชราผู้อารีรู้สึกอึดอัดใจแกมรำคาญข้อเสนอที่ฝ่ายตรงข้ามเรียกร้องแต่ความถ่อมตนดั้งเดิมทำให้ลุงดีถามนอบน้อมเจ้านายยังต้องการที่ดินของผมเป็นข้อเสนอถูกต้องที่ดินนี่เป็นของผมมานมนานผมยอมเสียให้ใครไม่ได้หรอกครับชายสูงวัยแต่งตัวภูมิฐานหัวเราะจนหนวดขาวเคลื่อนไหวไปมาฉันรู้ถึงเสนอให้นายดีขายฉันแพงๆก็ได้แต่ต้องมีข้อแม้นิดหน่อยตกลงไหมผมไม่ขายให้ใครไม่ว่าวิธีไหนคุณหลวงหลงสมัยหันไปมองเหล่าไทยมุงโดยไม่มีปฏิกิริยาสะทกสะท้านตามใจคราวหลังฉันให้นายดีเลือกเอาว่าจะให้ไอ้ขนแดงสู้ในกรงหรือนอกกรงได้ทั้งนั้นฉันไม่เกี่ยงและถ้าเกิดพลั้งพลาดอะไรขึ้นมาก็ปล่อยตามยถากรรมก็แล้วกันชายสูงวัยแต่งกายภูมิฐานจากไปแล้วทิ้งความลึกลับอันลึกล้ำให้คนอย่างลุงดีขบคิดในหัวใจครูสมบุญเดินเข้ามาหาชายชราเจ้าของบ้านขณะที่เจ้าแกละลุกอ้อมไปดูพังพรหนุ่มซึ่งนอนหมอบกับลานดินด้วยความอิ่มเอมและเหนื่อยอ่อนครูใหญ่นักมังสะนิยมเปิดฉากกรุยทางการเจรจาน่าดีน่าจะตกลงรับคำท้าคุณหลวงนะไอ้ผีร้ายขนแดงตัวนี้ฉลาดปราดเปรียวยิ่งกว่ากรดลุงดีหัวเราะน้อยๆเพราะเริ่มมองเห็นขาวลางบางอย่างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นครูใหญ่ก็พลอยไปด้วยอยากรู้นักว่าคุณหลวงทำไมถึงต้องการที่ดินพื้นนี้นักผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าท่านมีเงินทองมากมายมหาศาลคงต้องการซื้อที่ไว้ประดับบารมีมั้งเลยแกล้งหาข้อตกลงประหลาดมาบังหน้าน่าดีควรจะขายนาผมว่าคุณหลวงคงไม่กดราคาแน่นอนมีเงินมากมายไงมาสนใจที่ดินเท่าแมวดิ้นตายครูใหญ่ศีรษะเถิกไม่ได้กล่าวอะไรอีกหันมาดูไอ้ขนแดงด้วยสายตาเปี่ยมชังเพราะคราวหน้ามันคือตัวชี้ชะตาสำหรับเงินก้อนจำนวนไม่น้อยว่าจะได้หรือเสียทั้งที่หนผ่านมาเคยเชื่อมั่นว่าไอ้ขนแดงจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้แก่หนึ่งใน3คู่ต่อสู้จากฝีมือคัดเลือกของคุณหลวงหลงสมัยแต่บัดนี้ความเชื่อมั่นลดหวบหาบลงราวบ่อน้ำกลางฤดูแล้งไปเสียแล้วแผนการที่จะหลอกเอาตัวไอ้ผีร้ายจากลูกศิษย์มาทรมานเล่นแล้วส่งคืนเพื่อบรรลุถึงชัยชนะก็ไม่มีวี่แววเพราะเด็กหญิงหัวดื้อเกินกว่าจะเกลี้ยกล่อมโดยตรงครูใหญ่นักมังสะนิยมจึงได้แต่ปลอบใจตัวเองลึกๆว่าหมัดเด็ดหนสุดท้ายของคุณหลวงหลงสมัยคงไม่พลาดเหมือน2หนที่ผ่านมาลุงดีมองตามร่างเตี้ยล่ำของครูสมบุญจนลับตาผู้คนเบาบางจนนับหน้าได้เพราะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าขาประจำและยังให้ความเคารพยกย่องชายชราใจอารีในฐานะคนเก่าแก่ของท้องถิ่นมาก่อนลุงดีเดินสำรวจร่องรูที่บริเวณรอบรั้วกั้นลานกว้างอันเป็นยุทธภูมิเมื่อครู่ไอ้ขนแดงยังคงนอนหมอบนิ่งชายชราใจอารีนึกไม่ออกว่าคู่ปรับตัวต่อไปของมันคืออะไรแต่จากความเชื่อมั่นทางสายตาของคุณหลวงลุงดีรู้เดาได้โดยลางสังหรณ์ว่าไอ้ขนแดงคงเจอศึกหนักและอาจเป็นศึกหนักที่สุดในชีวิตเลยก็เป็นได้เจ้าแกละย่องมาทางข้างหลังตาใจดีของมันตาเอ้ย
ให้ซุ่มให้เสียงหน่อยสิวะมีอะไรฮะจับมันเข้ากรงได้แล้วใครจะเป็นคนจับล่ะเจ้าเด็กจอมแก่นเกาหัวแกรกจริงแฮะเย็นนิ่งหน่งไม่มาว้ายุ่งเลยไม่รอกปล่อยมันไว้อย่างนี้สักวันก็ดีดูให้เรียบร้อยนะหนูนิ่งหน่งคงไม่มาแล้วล่ะวันนี้ทำไมตารู้ล่ะฮะลุงดีไม่ตอบคำถามนั้นแต่นึกกระหวัดถึงหญิงคู่หนึ่งซึ่งมาเอ่ยปากขอไอ้ขนแดงไปให้ครูใหญ่และถูกแกบอกปัดไปดื้อสร้างความขุ่นเคืองให้สองหญิงซึ่งต่างวัยคู่นั้นมากแม่และยายของหนูนิ่งหน่งนั่นเองเกี่ยวโยงไปถึงครูสมบุญได้อย่างพิศวงถึงอย่างไรชะตาของไอ้ขนแดงไม่ได้อยู่ในกำมือของแกหรือของเด็กหญิงคนใดคนหนึ่งหากอยู่ที่การต่อสู้หนหน้ามากกว่าซึ่งจะต้องเป็นการต่อสู้ด้วยเลือดและชีวิตอย่างแท้จริงบทที่18ยายไปแล้วหิ้วข้าวของออกจากบ้านเหมือนช่วงมาแม่หนูรู้สึกใจหายบ้างเพราะอย่างน้อยยายก็ยังเคยให้ค่าขนมในบางครั้งที่ต้องวิ่งไปซื้อปาท่องโกกับโอยัวบางคราวยายคือผู้ที่เข้ามาห้ามปรามแม่เรื่องลงโทษรุนแรงบางคราอีกนั่นแหละที่ยายพยายามเงี่ยหูฟังหนังสือคำกลอนจากปากของเธอแม้ยายจะแสดงความเอ็นดูต่อแฝดพี่มากมายแต่ยายก็มีความรักต่อแม่หนูมากกว่าใครในบ้านคืนก่อนจากเด็กหญิงพยายามบรรจงนวดเฟ้นให้หญิงชราเป็นการส่งท้ายตอนหนึ่งยายพูดลอยๆทั้งที่ทำท่าใกล้เคลิ้มหลับอยู่รมร่อข้าจะไปอยู่แล้วเอ็งอย่าดื้อกับแม่เข้านาแม่หนูนิ่งอึ้งใจกระวัดวนคิดถึงเรื่องของไอ้ขนแดงขึ้นมาแล้วก็อย่าหัดโกหกเด็กหญิงซ่อนความดีใจไว้ไม่มิดเมื่อรู้ข่าวจากเจ้าแกละว่าพังพรของเธอสามารถกัดขย้ำคู่ต่อสู้ลงได้ราบคาบอีกครั้งเลิกรังแกน้องและเลิกทะเลถลายเสียทีเธอจำแววตาคาดขันของครูใหญ่แม่และยายได้ไม่มีวันลืมเลือนครั้งที่ขู่บังคับขอตัวไอ้ขนแดงเอ็งอย่านึกว่าข้าไม่รู้นะเรื่องของกินหายบ่อยๆข้าไม่อยากบอกให้ใครรู้ข้าเกลียดเสียงบ่นด่าข้าเบื่อเสียงร้องไห้ของเด็กเต็มทีเด็กหญิงสะดุ้งแต่แล้วจิตใจกลับเลื่อนลอยไปในโลกแห่งความคิดคำหนึ่งอีกมีแต่ตาของเจ้าแกละที่เข้าใจจิตใจเธอเสมอมานิ่งเงียบทำไมรับปากสิว่าจะไม่ทำตัวเหลวไหลเหมือนเก่าแม่หนูแกล้งทำเป็นก้มหน้าก้มตาเคล้นคลึงเนื้อตรงปลีน่องที่หย่อนย่นเห็นภาพไอ้ขนแดงคราวแยกเขี้ยวขู่ขาววาววับแต่แล้วกลับยินยอมให้มือคลึงเคล้าหัวใจเธอพองโตเพราะความตื่นเต้นยินดียิ่งกว่าครั้งใดเนื้อนุ่มและขนหนาหน้าทนุถนอมเหนือน้องตุ๊กตาเสียอีกเพราะไอ้ขนแดงเคลื่อนไหวได้และรู้จักแสดงอาการสนองตอบฮะชอบทำหูทวนลมนักนะจำไว้ข้าอยากให้เองเป็นเด็กดีจะได้มีคนรักมากมากเด็กหญิงยังคงก้มหน้ามือบีบขยำเรื่อยไล่ไปตามเส้นเอ็นอันคุ้นเคยเห็นมือตัวเองแล้วอดเสียวเนื้อหนังไม่ได้กว่าที่จะจับต้องตัวไอ้ขนแดงโดยไม่หวาดระแวงว่าจะถูกมันขบเอานิ้วก็เนิ่นนานพอสมควรกว่าที่จะทำให้มันรู้สึกว่าเธอคือเพื่อนซึ่งพร้อมจะถ่ายทอดความรักให้ก็เกือบจะเลยเวลาอันกำหนดไว้พอแล้วจะไปไหนก็ไปชอบทำเป็นอมพนำนักเสียงห้วนแหบแบบนี้ก่อเพิ่มความน้อยเนื้อต่ำใจให้หัวอกของแม่หนูล้นพ้นแม้ว่าจะชาชินมากมายแต่ส่วนลึกแล้วคือการบาดทะลวงให้แผลเปิดกว้างโดยไม่รู้สึกเจ็บรั้นเด็กอะไรหัวรั้นตั้งแต่หัวเถ่ามดตะนอยเด็กหญิงลุกขึ้นดวงตาดังมีชีวิตที่ปราศจากวิญญาณผิดกับถ้อยคำซึ่งเปี่ยมล้นด้วยแรงเก็บกักก็ยายอยากรักหลานไม่เท่ากันนี่หญิงชราอ้าปากค้างคาดไม่ถึงว่าจะได้ยินคำพูดจากแม่หนูจะโกรธก็โกรธไม่ถนัดจะด่าว่าต่อก็ด่าไม่ออกความถือทิฐิมานะเช่นคนแก่ทั่วๆไปไหลวนเวียนตามห้วงอารมณ์ชะช้าเจ้าคารีสีคารมเอาเหอะข้าจะไม่มาเหยียบบ้านนี้อีกก็ได้เด็กหญิงหลบเข้าห้องไปแล้ว
การมาของยายสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ที่ดีขณะเดียวกันการจากไปของยายกลับไม่มีอะไรใหม่แปลกเหมือนช่วงก่อนหน้าแม่หนูล้วงคลำเอาขาตุ๊กตาข้างเกรียมซึ่งห่อหุ้มด้วยผ้าเช็ดหน้าสกปรกมีรอยเลือดสีแดงเป็นหยดจางๆเกือบทั่วผืนหลับฝันเห็นตัวเองขี่ม้ากายสิทธิ์ตัวขาวปีกขาวมือหนึ่งถือห่อผ้าเช็ดหน้าอีกมือหนึ่งกุมไม้บรรทัดที่สมมุติเอาเป็นดาบวิเศษโดยมีไอ้ขนแดงเกาะนิ่งอยู่บนไหล่ขนตามลำตัวปลิวตั้งม้ากายสิทธิ์เหาะห่อเพ่นโผนขึ้นผ่านเมฆขาวยาวเหยียดกลางท้องฟ้าสีฟ้าเข้มเดี๋ยวก็เจอชิ้นส่วนที่หายของน้องตุ๊กตาแล้วเจ้าขนแดงเอ๋ยพังพรหนุ่มลิงโลดตาเป็นประกายสุกใสจมูกดุนตรงซอกคอเจ้าของและเพื่อนร่วมเดินทางคล้ายจะรับรู้แล้วยังประจบเอาใจอีกด้วยเสร็จแล้วเราไปตามหาพ่อแม่กันนะไอ้ขนแดงไต่ลำตัวลงมาซุกแนบกับอกหลับตาพริ้มแม่หนูลืมตาแล้วหลับลงไปใหม่เพราะภาพฝันนั้นพลันหายวับไปเด็กหญิงเพียรปฏิบัติเรื่องใหม่จนสำเร็จโลกของเธอยามหลับตาช่างสวยสุขอะไรเช่นนี้หนอข่าวการกว้านซื้อที่ดินเพื่อทำหมู่บ้านจัดสรรแพร่ขยายจากปากหนึ่งไปสู่ปากหนึ่งลุกลามรวดเร็วราวเพลิงป่าในหน้าแล้งไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นตัวตั้งตัวตีดำเนินงานแต่กระนั้นที่ดินดั้งเดิมที่มีอยู่ก็ถูกรวบไปหลายสิบแปลงบริเวณป่าหญ้าจึงถูกอารยะแห่งเครื่องจักรกลรุกล้ำเข้ามาเรื่อยๆทีละเล็กละน้อยทีละวันทีละนาทีคนที่ปักหลักตั้งรกรากมาก่อนต่างพากันดีอกดีใจเพราะเจ้าของโครงการให้คนคาบข่าวมาบอกว่ายินดีจะสร้างถนนคอนกรีตทับถนนลูกรังเดิมเพียงแต่ยังติดขัดปัญหาอยู่และแก้ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนบางอย่างข่าวลือนี้ทำให้นักเก่งกำไรที่ดินเต้นแรงเต้นกาต่างหวังว่าเนื้อที่บ้านของตนคงขยับราคาขึ้นไปอีกอย่างน้อยก็เกือบครึ่งเท่าตัวและข่าวลือนั้นก็ทะลุเข้าถึงหูลุงดีแม้ชายชราจะเริ่มแลเห็นความผิดปกตินับตั้งแต่มีรถบรรทุกดินวิ่งเข้ามาจนฝุ่นฟุ้งกระจายจากวันละ2ถึง3เที่ยวเป็นวันละหลาย10เที่ยวและหยุดหายไปเฉยๆชั่วคราวบริเวณป่าหญ้าที่มีผู้คนพลุกพล่านขึ้นดงวัชพืชถูกปราบจนเหี้ยนเตียนหลายแห่งป่าหญ้าเกือบไม่ใช่ป่าหญ้าอีกต่อไปแม้แต่เจ้าแกละยังอดแสดงความห่วงใยไม่ได้ในเย็นวันหนึ่งหลังจากถีบจักรยานออกไปซื้อของแล้วขากลับสวนทางกับรถขนดินเที่ยวสุดท้ายตาฮะแกละสงสัยจังทำไมรถขนดินมาแล้วต้นไม้หายไปหมดลุงดีถอนหายใจยาวดังพืชใหญ่ขยับแว่นตากรอบดำให้เข้าที่วางมือจากการผสมฉลักชั่วคราวเฮ้อไอ้แกละเอ้ยอะไรมันจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเอ็งรีบเรียนรีบโตเข้าเถอะเจ้าเด็กจอมแก่นแก้วร้องครางเพราะไม่ถูกใจคำตอบของผู้เป็นตาว้าตาแกละข้องใจว่าต้นไม้หายแล้วนกหนูงูปลามันจะไปอยู่ที่ไหนต่างหากแล้วก็รถขนดินน่ะใจร้ายจังเลยใช่ไหมฮะข้าอยู่ที่นี่มาก็นานเห็นอะไรต่อมิอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ครั้งนี้ถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปจนข้าอาจจะไม่มีโอกาสเห็นแล้วก็ได้เจ้าแกละเกาหัวยิกยิกเพราะคำตอบของตายังเหมือนเดิมอยู่นั่นเองมันเลยชักระอาใจที่จะซักไซต่อจึงเปลี่ยนเรื่องใหม่ขณะที่ลุงดีเริ่มทำงานอีกครั้งด้วยการเอาฉลักที่ผสมแล้วป้ายทาตู้ยาซึ่งมีคนมาจ้างวานให้ทำถึงสองตู้ตาฮะยายนิ้งหนงเข้าวานให้แกละมาถามว่าคู่ต่อสู้ของไอ้ขนแดงเมื่อไหร่จะมาแล้วมันเป็นตัวอะไรลุงดีนึกถึงเด็กหญิงนิ้งนงที่แวะเวียนมาป้อนอาหารไอ้ขนแดงวันละสองหนเช้าเย็นซึ่งระยะหลังจะอยู่เล่นกับพังพรหนุ่มเพียงไม่กี่นาทีแล้วผลุนผันไปกระทันหันหลายครั้งเอ๊ะเมื่อกี้ก่อนกลับทำไมหนูนิ้งนงถึงไม่ถามข้าเองล่ะเจ้าแกละเกาหัวต่อเขาบอกไม่อยากรบกวนจู้จี้จุกจิกกับตาฮะลุงดีหัวเราะเพราะขำหลานชายที่ตั้งใจวางท่าเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้โว้ยหรือคงหาตัวการที่จะต่อสู้ไม่ได้ชายชราใจอารีตัดบท
และตอบเข้าข้างไอ้ขนแดงในทีแต่นั่นเป็นเพียงการประเมินผลต่ำด้านเดียวเพราะเย็นวันต่อมาพ่อของเจ้าปื๊ดนำข่าวจากคุณหลวงหลงสมัยมาแจ้งโดยบอกเพียงสั้นๆว่าวันเสาร์ที่จะมาถึงให้ลุงดีเตรียมสนามประลองยุทธไว้จะใช้สนามเหมือนหนแรกหรือหนที่สองก็เลือกเอาชัยชราเจ้าของสนามต่อสู้จำเลือกเอาลานกว้างไว้ก่อนและเป็นการประเมินผลล่วงหน้าที่ผิดพลาดฉกาจฉกรรจ์ไม่น้อยในวันเสาร์อาณาบริเวณบ้านลุงดีจึงมีผู้คนหนาตายิ่งกว่าครั้งใดเพราะอยากรู้ว่าตัวอะไรที่ถูกนำมาฟัดกับผีร้ายแห่งป่าหญ้าเมื่อรถยุโรปชั้นดีของคุณหลวงศรีสะล้านวิ่งฝุ่นตลบฟุ้งมาจอดหน้าบ้านเจ้าของสังเวียนทุกคนก็ชะเง้อชะแงแลดูคุณหลวงว่าจะหิ้วหอบสัตว์พิสดารชนิดใดติดรถมาแต่บุรุษชราผู้แต่งตัวภูมิฐานกลับทำให้ทุกคนผิดคาดเพราะคราวนี้คุณหลวงตกสมัยไม่ได้สั่งการอะไรกับคนรถเลยนอกจากเดินตรงมาหาลุงดีช้าๆและใช้ยาเส้นถูฟันด้วยมาดอันมีรสนิยมน่าเกรงขามนายดีเรามาตกลงกันดีกว่าว่าเราจะเลิกแล้วต่อกันไม่ต้องต่อสู้อีกแล้วลุงดีมีสีหน้าส่อแววฉงนหมายความว่าเจ้านายยอมแพ้คุณหลวงวัยสูงกว่าหัวเราะเสียงดังขยับไม้เท้าหัวเลี่ยมเงินชี้กราดไปยังฝูงไทมุงคนพวกนี้เขาจะทำหน้ายังไงถ้ารู้ว่านายดีพลาดท่าความนับถือที่เคยมีครั้งกระโน้นเมื่อยังไม่มีไอ้ขนแดงและความนับถือที่มีในครั้งกรณีที่นายแดงดื้อแพ่งจะเอาไอ้ขนแดงมากัดกับสัตว์ของฉันแล้วพ่ายแพ้ชายชราใจอารีเพิ่มความฉงนฉงายตามลำดับผมไม่เข้าใจความหมายคุณหลวงรสนิยมสูงยิ้มยากแก่การคาดเดาลดเสียงลงแผ่วฉันอยากให้นายดียอมแพ้ครั้งนี้เสียแล้วฉันจะไกล่เกลี่ยชาวบ้านเรื่องไอ้ขนแดงเองนายดียังสามารถเลี้ยงดูมันได้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการเสียชื่ออีกลุงดีขมวดคิ้วความฉลาดรอบรู้ที่ร่ำลือถึงเรื่องราวต่างๆค่อยๆถอยแรงลงนับตั้งแต่เริ่มเจรจากับคุณหลวงหัวล้านคนนี้เป็นต้นมาตัวอะไรหรือครับที่เจ้านายนำมาด้วยคุณหลวงหลงสมัยหัวเราะคำรนนายดีไม่มีสิทธิ์รู้จนกว่าจะให้คำตอบฉันก่อนผมขอสู้ลุงดีลืมตัวเสียก่อนเพราะสำเนียงที่รับคำท้านั้นทำให้คุณหลวงตระหนักดีว่าชายชราเจ้าของบ้านลุแก่อารมณ์โทสะจึงพูดสำทับดังจะให้ทุกคนในที่นั้นได้ยินกันทั่วหน้าไอ้แถมเอาไอ้ขนองไพรออกมาครูใหญ่ช่วยเป็นพยานกับกรรมการให้ทีนายดีฉันพร้อมแล้วและตกลงเอาลานกว้างตามนายดีเลือกชายชราใจอารีไม่รังรอหรือลังเลใจอีกแล้วเพราะทางรอดของไอ้ขนแดงต้องเป็นไป3ครั้งตามกติกาแรกกำหนดวางหนูนิ่งนงไอ้แกละออกมาได้สิ้นเสียงตะโกนเจ้าแกละก็เดินนำหน้าเด็กหญิงออกมาตามพูดผู้คนส่วนใหญ่ยังสอดสายสายตาไปที่ตัวคนขับรถของคุณหลวงมากกว่าที่จะหันไปดูไอ้ผีร้ายแห่งป่าหญ้าครูใหญ่เป็นผู้เข้ามาชะโงกถามนายแถมและก้มลงดูคู่ต่อกรของไอ้ขนแดงครู่หนึ่งในที่นั่งตอนหลังรถสีหน้าของครูใหญ่นักมังสะนิยมเปล่งปลื้มจนเห็นได้ชัดขณะร้องบอกบรรดาไทยมงทั้งหลายตกลงสู้กันได้เพราะสัดส่วนไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักอะไรตัวอะไรครับครูไทมุงหลายคนไถ่ถามครูสมบุญเอ็ดอึงเดี๋ยวรู้เองบนบ่าของเด็กหญิงมีพังพรขนแดงเลื่อมเกาะนิ่งอยู่ท่าท่วงของมันไม่ได้แตกตื่นพวกสัตว์หัวขนดังแต่ก่อนแม่หนูเอามือคลึงเคล้าเนื้อนุ่มและขนหนาปากก็พึมพำเบาๆเรากำลังเผชิญกับฝูงปีศาจเจ้าขนแดงต้องฝ่าสู้ไปให้ได้นะคราวนี้เราจะได้เจอพ่อกับแม่กันเสียทีไอ้ขนแดงซุกไซสนองตอบเด็กหญิงเอามือบรรจงจับมันวางลงบนลานต่อสู้ทันทีขณะที่นายแถมเปิดกรงซึ่งถูกคลุมด้วยผ้าเขียวออกทันทีเหมือนกันลุงดีตะลึงพรึงเพริดขึ้นทันควันเมื่อรู้เห็นคู่ต่อสู้ของไอ้ขนแดงที่กระโดดผลุงด้วยสันดานกระเฮียนกระหือรือสูงสุด